เพื่อนๆครับเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์หรือที่เป็นความรู้กันทั้งนั้นทีนี้เนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเป็นคำถามที่คาใจหรือเป็นคำถามที่อยากรู้พอสมควรนั่นก็คือเราควรจะเชื่อคนแบบไหนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากที่ว่าผมนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชอบน่าจะชอบอ่านหนังสือและเป็นคนที่ชื่นชอบที่จะชอบฟังคลิปเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจซึ่งผมก็ได้อ่านและได้ฟังเยอะพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองก็สงสัยเหมือนกันก็คือคนแบบไหนกันที่เราควรจะเชื่อถือสำหรับผมนะครับบุคคลที่เราควรจะเชื่อถือนะครับผมมองว่ามีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ากลุ่มที่มีความรู้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นอาจารย์เป็นครูหรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นใครก็ตามที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นซึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีความรู้เพราะว่าเขาได้เรียนจบทางด้านนั้นมาหรือเขาอาจจะไม่ได้เรียนจบมาแต่ว่าเขานั้นมีข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลในลักษณะของงานวิจัยหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ผมมองว่าถ้าเขามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเอามาจากแหล่งข้อมูลไหนก็แล้วแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆและเป็นข้อมูลที่ยอมรับได้ผมมองว่าการที่เราได้รับเรื่องราวการที่เราได้รับฟังจากคนกลุ่มนี้มีความน่าเชื่อถือพอสมควรครับคนอีกกลุ่มประเภทที่สองก็คือคนที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านนั้นคนประเภทนี้อาจจะเป็นใครก็ได้แต่ว่ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องที่เขามาเล่าหรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาต้องการจะถ่ายทอดเรื่องนั้นให้คนอื่นได้รับฟังเช่นคนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินล้านเกี่ยวกับต้องการจะประสบความสำเร็จแล้วเขานั้นก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเขานั้นมีประสบการณ์ตรงในด้านนี้ซึ่งการที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็ทำให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าเขานั้นมีประสบการณ์นั้นแล้วจริงๆว่าง่ายคือเหมือนกับเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วนั่นเองครับผมมองว่าคนสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือและเราสามารถเชื่อถือเขาได้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีปัญญาและมีสติด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีทั้งสองอย่างผมมองว่ายิ่งมีความน่าเชื่อถือเขาไปอีกเพราะว่าเขามีทั้งความรู้และมีทั้งประสบการณ์ตรงด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเจอคนประเภทนี้ที่มีทั้งสองอย่างผมมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไปอีกครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบังคับอะไรกันได้ใครอยากเชื่ออะไรก็ต้องให้เขาเชื่อไปสำหรับผมมองว่าไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรใครก็แล้วแต่ขอให้มีทั้งหมดอยู่3สิ่งครับสิ่งแรกคือไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนสิ่งที่สองก็คือมีสติสิ่งที่สามก็คือเชื่อด้วยปัญญาหากคุณมีสามสิ่งนี้แล้วและคุณเลือกที่จะเชื่อผมก็มองว่าคุณสามารถเชื่อถือได้อย่างสบายใจครับความเชื่อที่ดีเต็มไปด้วยสติและปัญญาความเชื่อที่อัดปีจะนำพาชีวิตล้มจมลงไปทุกนาทีครับ